เสียงดังๆให้กับเพอร์เซ สำหรับน้อง5คนที่เลือกเข้ามาเป็น process เนี่ยคงต้องบอกว่าเริ่มต้นเนี่ยเราอยากทำ boy group วางโมเดลอยู่ที่ 4-5 คนอย่างเงี้ยค่ะเป็น boy group ที่มีคาแรคเตอร์อยากให้คาแรคเตอร์มีความแบบแก๊งสเตอร์หน่อยอาจจะไม่ได้เป็น pattern มากอะไรเงี้ยแล้วก็อยากได้คนที่มีคาแรคเตอร์มี attitude ที่น่าสนใจมันจะดีใจนะมันดีใจไม่ออกมันแบบมันอันข้างในแบบโอเค5คนที่มีความฝันเหมือนกันเราจะแบบเข้าใกล้ความฝันเข้าไปอีกก้าวนึงการที่เราฝึกกันมาก็เหมือนแบบพอเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นกดดันมากมันจะเป็นยังไงเราแบบผู้ใหญ่จะคาดหวังไหมนะอะไรเงี้ยครับแอบกังวลนิดนึงครับแต่เราแบบเชื่อมั่นในทุกๆคนนะครับแล้วคอยให้กำลังใจกันตลอดเวลาครับว่าแบบเราทำได้ครับนอกจากเราแล้วเนี่ยก็ยังมีแบบคนที่อยู่เบื้องหลังอีกเยอะมากมายนะครับมันเป็นความรู้สึกที่เราไม่อยากทำให้เขาผิดหวังมากกว่าครับแบบอยากทำให้มันแบบดีที่สุดด้วยกับเพอร์เซห้าหนุ่มวงเพอร์เซค่ะ yeah. จริงตื่นเต้นมากขึ้นเรื่อยๆครับผมวันนี้เรามีทั้งแบบว่าแฟนไซน์ก่อนเนาะเสร็จแล้วก็มีโฟโต้กรุ๊ปด้วยเสร็จแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยจะเป็นคอนเสิร์ตอีกเป็นแบบความรู้สึกที่สุดยอดมากๆแล้วก็พวกเรารู้สึกแบบเต็มอิ่มมากๆยังไม่เรียวฟูก็มีพรีเซนต์ด้วยทำให้ร้องไห้อะไรที่พวกเราได้มากันที่เชียงใหญ่เฟส4นี่เราก็อยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิเลยครับผมเรากำลังจะบินไปที่ประเทศเกาหลีสวัสดีครับพวกเรา Process and your deal Process and your better
ให้เป็นอย่างนั้นจะมีที่เธอต้องการว1เรียกว2ครับจะเปลี่ยน MV ใหม่ดีไหมคะบอกไม่ได้ครับรอติดตามเลยครับบางคำที่ผมพูดไปบ่อยๆอ่ะมันเป็นหนึ่งในเนื้อเพลงขอชื่อเพลงหน่อยครับถ้าเป็นเพลงของเราเราก็ต้องช่วยกันคิดสิว่าแบบอยากให้เพลงของเราออกมาชื่ออะไร